ครับอันนี้จะมาใส่เฟือกจะเป็นฟู้ดแคทนะมีคนไข้มีบาดเจ็บคือกระดูกหักบริเวณกระดูกฝ่าเท้าชิ้นที่5นะก็จะใส่ความยาวเฟือกก็ประมาณตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าจนถึงประมาณครึ่งแข้งประมาณนี้นะเบื้องต้นก็จะใส่เป็นอันนี้เป็นสต็อกกิเนตแค่นี้เราจะต้องใส่ให้ยาวถึงฝ่าเท้าเราจะต้องเนี่ยเลยข้อที่หักตรงนี้นะงั้นต้องพันหรือบิ้วให้เลยมาก็เริ่มพันไม่ต้องสูงมากเฟือกบีบน้ำออกเล็กน้อยนะแล้วก็พันโดยให้ cover ตรงจอยที่มี fracture ลูบเฟือกตามทิศทางเราพันสลับกันนี้เราก็จะมีทำเป็นสลับไว้รองพื้นนะกันเวลาเฟือกกันแตกด้วยสวยงามตัวนี้ขอบตรงนี้เห็นไหมโคนนิ้วหัวแม่เท้าเราโผล่ได้แต่ว่าโคนนิ้วก้อยควรจะเลยโคนนิ้วก้อยมาอาจจะถึงปลายนิ้วด้วยชุบเฟือกมาในชุบเฟือกกิ่งให้เรียบกิ่งให้มันอัดให้มันกระชับเลยไม่ต้องกลัวบนไปกิ่งบนกิ่งให้แนบดึงลากขึ้นไปเก็บขอบให้ประมาณสัก1เซนเฟือกในมือแล้วก็ลูบเฟือกเร็วให้ทั่วลูบให้ทั่วให้ทั่วให้หมดเลยตรงที่ไหนเราพันเราลูบไม่ทั่วก็จะเป็นขี้กากไม่สวยอ
ครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นการพันฟู้ดแคทหรือว่าช็อตเลกแคทอย่างสั้นนะก็เน้นที่กระดูกฝ่าเท้านะส่วนข้อเท้าข้างบนก็ไม่ต้องขาข้างบนไม่ต้องสูงมากก็ประมาณนี้คนไข้ก็สามารถที่จะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำความสะอาดได้ตรงนิ้วเท้ายกเว้นตรงนิ้วก้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ